อะดรีนาลีนโดปามีนออกซิโตซินเคยได้ยินชื่อฮอร์โมนพวกนี้ไหมคะจากรักแรกพบไปสู่รักแท้มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเหล่านี้ยังไงอยากรู้ไหมเอ่ยวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรักกันครับตรงต่อมใต้สมองของคนเราเนี่ยนะมันจะมีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาทำให้มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกงานวิจัยเขาแบ่งง่ายๆเป็น3ช่วงก็เริ่มตั้งแต่รักแรกพบเมื่อเราประทับใจใครสักคนฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนก็จะหลั่งออกมาทำให้ใจเราเต้นเร็วตุ๊บตับตุ๊บตับเลือดสูบฉีดซึ่งพอจะสังเกตจากภายนอกได้นะเช่นหน้าแดงม่านตาขยายเหงื่อซึมแต่ช่วงเนี้ยจะมีผลอยู่ได้ไม่นานนะผ่านไปสักพักก็หายตื่นเต้นแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือการหลั่งโดปามีนซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกติดพันอยากเจอหน้าอยากฟังเสียงบ่อยๆเขาเรียกว่าเป็นรีวอร์ดเซอร์คิตหรือว่าวงจรรางวัลนะฮะอันนี้เป็นแบบเดียวกับเวลาที่เราติดขนมขบเคี้ยวไงกินแล้วมันก็หยุดไม่ได้หรือจะชอบช้อปปิ้งยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้หรือแม้แต่ติดการพนันครับพวกนี้ก็เป็นผลจากวงจรรางวัลของโดปามีนเหมือนกันได้ทำซ้ำๆแล้วเราก็จะมีความสุขหรือพูดอีกอย่างก็อาจจะบอกว่าถ้ามันไม่ได้ทำแล้วมันจะรู้สึกหงุดหงิดเคยมีงานวิจัยพบผู้ป่วยโรคพาร์กินสันคนหนึ่งครับที่ต้องรักษาด้วยการกินโดปามีนเข้าไปมากๆปรากฏว่าเขากลายเป็นคนติดการพนันไปเลยนั่งเล่นสล็อตแมชชีนทุกวันหมดเนื้อหมดตัวไปเลยนะครับแต่พอหยุดยาปุ๊บก็หายทันทีคุณหมอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะโดปามีนที่กินเข้าไปนี่แหละก็ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษากันนะในช่วงนี้ยังมีอีก2ตัวที่น่าสนใจนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายกับเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็มีทั้ง2ตัวนี้อยู่นะเพียงแต่มากน้อยต่างกันทีนี้ในช่วงที่เริ่มมีความรักเนี่ยเขาพบว่าปริมาณมันจะสลับกันเอสโตรเจนในผู้ชายจะเพิ่มขึ้นมาส่วนผู้หญิงก็จะมีเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นแทนเข้าใจว่าธรรมชาติคงอยากให้สมดุลกันเราจะเห็นว่าช่วงจีบกันเนี่ยผู้ชายมักจะอ่อนโยนขึ้นส่วนผู้หญิงก็จะใช้อารมณ์น้อยลงคู่ไหนที่ฮอร์โมนปรับเข้ากันได้ดีช่วงนี้ก็จะอยู่ด้วยกันง่ายแต่ช่วงที่2เนี่ยผ่านไปสักปีนึงทั้งโดปามีนทั้งฮอร์โมนเพศก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอเรียกว่าช่วงแห่งความผูกพันช่วงนี้ตัวเอกของเราคือออกซิโตซินซึ่งจะทำให้เรามีความสุขเวลาที่ได้สัมผัสกันได้โอบกอดกันนอกจากนั้นยังเป็นฮอร์โมนที่มีผลให้รักเดียวใจเดียวด้วยล่ะตรงนี้อธิบายได้ง่ายๆทางชีวะเพราะว่าออกซิโตซินเนี่ยจะพบได้มากในความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับธรรมชาติออกแบบมาให้อบกอดกันตั้งแต่เกิดเพื่อให้แม่ดูแลลูกตลอดไปและปกป้องกันตลอดไปฮอร์โมนเนี้ยทำงานส่งต่อกันได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากอดแมวออกซิโตซินของเราก็จะทำงานเราก็มีความสุขในขณะที่ทางฝั่งแมวเองก็หลั่งออกซิโตซินด้วยเหมือนกันน้องแมวก็มีความสุขแล้วก็มานัวเนียเรานวดเราทำให้เรามีความสุขมันก็วนแบบนี้กันไปเรื่อยๆสรุปได้ว่าถ้าเราอยากรักษาความสัมพันธ์ไว้นานๆไม่ว่าจะกับคนรักหรือสัตว์เลี้ยงก็สัมผัสตัวกันกอดกันบ่อยๆนะคะยังไงก็ตามครับความรักไม่สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมดหรอกนะครับยังมีฮอร์โมนอีกหลายตัวที่นักวิจัยก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันความรักเป็นเรื่องของหัวใจและเหตุผลยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับความรักนะคะฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ